ตอนได้รางวัลตุ๊กตาหงตุ๊กตาทองได้ตุ๊กตาทองได้ตุ๊กตาทองตุ๊กตาทองเรื่องแรกเลยจ้ะตุ๊กตาชื่อว่าอะไรรู้ไหมอะไรคะรู้ไหมไม่ทราบไม่รู้ใช่ไหมคะชื่อว่าดาวรุ่งพรุ่งนี้ดาวรุ่งอันนี้คือชื่อรางวัลชื่อรางวัลพระราชทานด้วยนะดาวรุ่งพรุ่งนี้วันนี้ไม่ใช่ดาวรุ่งพรุ่งนี้ค่อยไปทำไมแม่ไม่รู้จริงใช่ไหมจริงค่ะนี่จริงเดี๋ยวนี้ชีวิตแล้วจริงๆมีดาวรุ่งแห่งปีแล้วมีดาวรุ่งวันนี้ไหมคะไม่มีมีดาวรุ่งพรุ่งนี้นี่คือรางวัลวันนี้วันนี้ก็อยู่ถึงวันพรุ่งนี้แหละคอยเป็นดาวรุ่งวันพรุ่งนี้คุณชอบรางวัลนี้จังเลยโยอยู่ที่บ้านตั้งโชว์อยู่ในตู้กระจกไปดูเป็นรางวัลแรกจ้ะใช่ค่ะตุ๊กตาเงินแล้วหลังจากนั้นก็เล่นเรื่องถ้าเธอยังมีรักก็ได้ตุ๊กตาทองคู่กับคุณสุรพงษ์ชาติปรบมือแล้วตอนเราได้รางวัลเพื่อนเราเขาตบมือเขากรี๊ดให้เราไหมคะเขาก็ไม่กรี๊ดนะไม่กรี๊ดมากเพราะเขาต่างคนต่างมีกลุ่มของเขากันอยากได้กลุ่มวันนั้นก็มีกลุ่มคุณจารุณีเล่นเรื่องไอ้คอมคุณจารุณีเป็นไอ้คอมแล้วคุณนวรัตน์ก็เรื่องถ้าเธอยังมีรักในเรื่องแท้งได้เพราะตอนแท้งนี่แหละกรรมการให้อ๋อมันมีซีนนั้นใช่ไหมแม่ซีนนั้นเลยค่ะซีนนั้นเพราะในเรื่องเนี่ยต้องเล่นแบบรับลมคมในหลอกสามีให้ได้ว่าเราเนี่ยไม่เคยถูกข่มขืนไม่เคยอะไรทั้งสิ้นไม่รู้เรื่องแล้วเราก็แท็กได้ตอนเนี้ยเขาท่านมุ้ยบอกกินพริกทำไมฮะทำไมถึงซีนมันต้องกินพริกพริกขี้หนูยัดเข้าไปในปากอย่าอ้าปากอย่าร้องเผ็ดอย่าอะไรทั้งสิ้นอมไว้10เม็ดอมไว้แล้วหน้ามันจะแดงเหมือนคนเล่นตีอะเล่นตีด้วยลองนี่ลองทำดิห้ามหายใจห้ามหายใจมันแดงมันจะแดงขึ้นมาเลยนะแล้วก็มันดูทรมานมันดูทรมานแล้วก็จริงไอ้หนีได้ไหมแม่ไอ้เออได้อย่างเงี้ยเออใช่คุณทรมานฉันนั่นนี่กดแดงหรอกต้องพูดว่าอะไรแม่แดงหรอกแดงหรอกจะพูดว่าอะไรพูดไม่ออกพูดไม่ออกแล้วตอนนี้พูดไม่ออกแต่ว่ากินพริกอยู่ประมาณนี้ได้ห้ามพูดห้ามพูดด้วยพริกอยู่ในปากห้ามพูดนะห้ามอ้าปากเดี๋ยวเห็นพริกถ้าแคสละครเรื่องนี้ใหม่ในเวอร์ชันนี้อันนี้จะผ่านไหมอย่างนี้อันนี้ได้เลยอได้ตุ๊กตาสิงคโปร์ก็คือตุ๊กตาสิงคโปร์ได้ตุ๊กตาสิงคโปร์ยังได้ยังได้แล้วยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้คือเทคนิคให้หน้ามันทรมานให้หน้าทรมานแล้วกล้องเนี่ยก็จะโค้ดที่หน้าอย่างเดียวเลยก็จะอุ้ยทรมานมากแล้วก็จะมีสายเอฟเฟกต์บีบเลือดให้ไหลออกมาเราก็จะแค้นกับเลือดก็จะไหลตามขาแค้นแน่นวิธีนั้นได้ตรงนั้นตอนถ่ายซีนนี้เสร็จอาการเป็นไงครับป่านนี้ยังกับครกนะบวมอะไรทุกท็อปปี้ทุกสิ่งทุกอย่างในปากก็โหทรมานมากความทุ่มเทเนาะไปดูการระเบิดพลังการแสดงของพิจิกกันได้อยากดูเลยใช่ยังมีอยู่นี่พิจิกนวราชนะครับแม่มันมีเทคนิคไหนอีกไหมเช่นสมมติว่าท่านมวยบอกว่าให้กินพริกอันนี้เพื่อจะให้รู้สึกเหมือนอาการอึดอัดหน้าแดงมันมีเทคนิคไหนในการถ่ายทำละครที่แบบว่าใช้วิธีนี้หรออย่างเงี้ยและแต่ละเทคนิคไม่เหมือนกันเหมือนอัมพาเนี่ยเขาเล่นแม่อัมพาพูดเนี่ยเขาร้องไห้ไม่ได้เป็นเพื่อนสนิทคุณแม่เขาร้องไห้ไม่ได้ผู้กำกับพี่เปี๊ยกเขาก็จะเอาเข็มเนี่ยสอดก็ไปในสอดเลยนะนั่งๆมันเป็นพื้นกระดานใช่ไหมแล้วมีรูอ่ะเขาก็จะเอาเข็มจิ้มไปที่รูเจ็บมากแล้วห้ามลุกนะห้ามไปหนีอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแช่ไว้อย่างงี้เข็มจิ้มเข้าไปเลยบางคนก็จะอาจอยู่หลังกล้องก็จะไปร้องเพื่อสร้างอารมณ์แล้วทุกคนต้องเงียบนะฉันก็จะสร้างอารมณ์บางคนก็จะไปพูดข้างหลังคนเดียวว่าทำไมไม่เข้าใจจะอะไรอย่างเงี้ยพูดคนเดียวมันจะไม่ขับหรอกแม่มีอยู่ในนี้แต่พอจะเล่นสังจารบีตลกกันดีแม่มันจะหลุดขับแล้วคุณแม่ก็เห็นเขาทำทุกคนอย่างนี้แล้วคุณแม่ก็ร้องไม่ได้เหมือนกันแต่เทคนิคคุณแม่คือยัดยาหม่องเข้าไปเลยและเสร็จแล้วพอยัดยาหม่องตาลืมไม่ขึ้นน้องแล้วน้องจะต้องไปผู้ชายไม่ได้ค่ะนั้นหรือไม่ได้เลยมันยัดไปเยอะเกินนะไอ้มันขึ้นไม่ไหวเลยร้องไห้ทำไมเนี่ยแกตลกอย่างเงี้ยมีศพมีทำไมจุดไหนร้องไห้ได้เฉยเลยเนี่ยคนที่ร้องฮือมันต้องขำป่ะมันเรามีกันแสงสมัยก่อนนะร้องเพลงนี้คือร้องก็จะเศร้าเลยใช่ไหมคะเขาจะเศร้าตัวเขาเองนะคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรจุดบกพร่องเราว่าเราคือจุดอ่อนของเราใช่ใช่จุดอ่อนของเราแล้วเรามึงปุ๊กกี้ไม่ไหวแล้วอะเขาจะรู้ชอบมากชอบนั่นแหละแล้วก็จะร้องไห้ออกมามันทำข้าจะอินกับเพลงนี้แต่เข็มจิ้มนี่ก็เขาก็ยอมให้ทำใช่ไหมยอมแต่ไม่เป็นลึกติดไปเรื่อยๆเขาก็
แล้วห้ามดุ้งห้ามดุ้งด้วยห้ามดุ้งด้วยรู้ว่าจะอ้วนไม่กินอ๋อก่อนที่แม่อัมพามูสิตจะเป็นแบบว่านักแสดงที่น้ำตาสั่งได้ทุกวันนี้ผ่านการจิ้มเข็มมาก่อนใช่เทคนิคเคล็ดลับนะคนไม่เหมือนกันผมไม่ใช่ยะมองไม่ใช่ยะมองไอ้ยะมองเขาไอ้ยะมองเขาตาเป็นยังไงนะตาบอดซะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มียาหยดตาเนอะมียาหยดตาไม่มีนะไม่ก็แล้วจะไปกันกี่โมงกันพวกฟังบอกไม่ได้ก็คุณเอาไว้รอดลืมตาลืมไม่ไหวน่ารักมากแต่ก็ร้องไห้แต่มันได้ภาพร้องไห้จริงๆร้องน้ำตาไหลออกมาแต่มันไหลเพราะยะหม่องเนี่ยมันลืมไม่ได้จริงๆทั้งปากเหมือนกับแบบยะหม่องเช่นตาจะขาดว่ากูลืมไม่ได้แล้วงานนี้ชอบมากบางทีเอาหินเป๊กใส่มือนะไอหินเป๊กกับเหลืองๆก็ใส่มือไว้หินเป๊กหินอะไรอย่างเงี้ยว่าเป๊กเออว่าเป๊กใส่มือไว้แล้วก็เวลาพูดบทก็กลัวมันไปเลอะที่อื่นก็พูดเงี้ยแล้วจะยังไงไปไงไม่ต้องอยู่อีกแล้วหินเป๊กมันโดนบูดเพื่อคนอื่นแล้วเดี๋ยวมันไม่อยู่มันไม่อยู่แล้วก็จะไปไงยังไงที่ไหนมาผู้กำกับก็บอกนิ้วชี้เอาลงเริ่มใหม่แล้วก็กลับแล้วก็กลับเดี๋ยวเพราะมันพูดในซีนก่อนแล้วค่อยร้องไห้ทีหลังเนี่ยลำบากมากเราก็กลับว่าเดี๋ยวจะหันหน้าหันหลังแล้วก็จะจิ้มจำอย่างนี้นายแล้วเดี๋ยวก็หันมันจะมีปรากฏว่าอีผู้กำกับสั่งไม่ให้ชี้นิ้วจะแล้วหายหมดเลยคือเหมือนการถ่ายทำเมื่อก่อนมันต้องเล่นยาวเลยถูกไหมมันไม่มีการแบบว่าเฮ้ยไม่มีตาก่อนก็มีกล้องเดียวยังไงเล่นยาวมันเป็นฟิล์มยาวเลยยาวไปเลยใครมีเทคนิคอะไรงัดออกมาใช้งัดออกมาต่างคนต่างงัดต่างคนต่างอะไรมีคนบอกบทอยู่ใต้โต๊ะแล้วคนบอกบทว่าในนี่นอกบทพูดว่ากระเถิบเก้าอี้เข้าไปเราก็นึกว่าในบทเราบอกกระเถิบเก้าอี้เข้าไปจริงๆเราต้องมากระเถิบเข้าไปยิ้มเพราะมึงไม่เห็นเขาบอกแต่เราก็พูดออกมาเลยว่ากระเถิบเก้าอี้เข้าไปจริงๆไม่ใช่ตอนกางนี่กระเทือนใครก้องสมัยก่อนแบบสนุกมากเลยสมัยก่อนนะสนุกมากใช่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วก็กระเทือนอีกก็ไปก็ไม่ใช่กันเลยกูจะตายแล้วไปส่งน้องไปต่างจังหวัดส่งน้องไปต่างจังหวัดไปดีนะน้องนะแล้วไปอยู่แล้วพี่จะไปเยี่ยมแล้วก็ลูบหัวแล้วก็ไม่รู้เอามือลูบหัวเราใหญ่เลยจริงต้องลูบหัวลูบหัวอย่าเพิ่งไม่ใช่ลูบหัวน้องไปดีๆนะลูบหัวตัวเองอย่าไม่บอกลืมตัวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลูบตัวเองไปดีๆนะน้องไปดีนะน้องดูแลตัวเองแล้วพี่จะไปเยี่ยมลูบหัวแล้วก็ลูบหัวเราใหญ่ดีนะน้องแล้วมีเวลาจะไปหาโอ้ยชอบมากพี่ปานธนาพรคิดถึงแม่มากมากเดี๋ยวนี้เป็นชีวิตพวกเราใช่ไหมใช่คือแบบอยากแบบที่จริงกับแม่มาหนูกล่าวว่าแบบที่จริงของแม่ควรร้องเมดเล่แม่ไปแล้วก็แบบเมาแล้วเราก็จะเมาให้เขาจ่ายเงี้ยเหรอให้เขาจ่ายเหรอเช็คแล้วไม่ได้เดี๋ยวจะไม่ได้กินผลไม้เพลงด้วยปานเยอะแล้วก็แบบตอนคอนเสิร์ตเมื่อสัก2ปีก่อนหลอกตัวเองจนแบบเหนื่อยเบอร์ไหนฮะเหนื่อยใจอ่ะร้องจนเหนื่อยใจอ่ะทำไมเหนื่อยใจครับนี่เธอทำอะไรที่เธอรีพีทสักเป็นแบบเป็นพันหนสิม้ามันเหนื่อยนะก็คิดที่ตบมือข้างเดียวมาคนเดียวกี่ปีแล้วจริงเอางี้แม่ลองจัดคอนเสิร์ตอ่ะแล้วแม่ไปยืนดูคนดูร้องเพลงแม่ให้ฟังนะแบบนั้นแหละจริงๆอยากทำจริงๆเพราะว่าหลายครั้งที่แบบว่าเวลาไปร้องเพลงอ่ะเราจะไม่ค่อยได้ร้องคนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าคนดูเขาจะร้องกับเราร้องจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าพอไม่มีการเบรกไหมเบรกพอก่อนอยากร้องคนเดียวร้องจนดิฉันต้องวางไมค์แล้วก็ยืนมองเขาชอบเพลงไงก็ให้เขาร้องไม่ได้หรอก็ให้แต่เราจะบอกว่าทำไมถึงได้มีความอยากร้องเพลงกันขนาดนั้นเราร้องทุกเพลงไงเพลงเราร้องใช่คือร้องทุกเพลงขนาดบางเพลงแล้วเราบอกเอางี้นะเดี๋ยวเพลงต่อไปน่าจะหาเพลงที่ฉันคิดว่ามั่นฉันมั่นใจพวกเธอร้องไม่ได้คือแบบเพลงไม่แม้เป็นเพลงที่แบบแท็ก8อะไรเงี้ยก็ยังได้คือมันต้องเป็นแฟนจริงๆไงเขาก็ยังร้องได้พวกแบบคนไร้ใจในสมัยก่อนเอาวะเพลงนี้แหละเขาได้ร้องคนเดียวแน่อะไรเงี้ยก็ยังได้เนาะเคยเจอเหมือนนักร้องท่านอื่นไหมที่แบบเวลาเราร้องแล้วเราดูคนดูร้องตามไปด้วยแล้วคนดูร้องผิดแล้วเราผิดตามเขาพี่คิมไงคุณแม่นะเป็นเราก็เป็นนะเวลาเราดูทั้งหมดว่าอย่าไปอ่านปากเขาอย่าหลบอย่าไปอ่านปากเขาเด็ดขาดพยายามอยู่กับตัวเอง
มันเป็นนะเพราะว่าเขาก็จะแบบว่าผิดคำบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงบางเพลงอ่ะแล้วอย่าไปหวังนะแบบสมมติคนดูเนี่ยนะคะเราจะคิดว่าเดี๋ยววันนี้เขาร้องเพลงเราได้เราก็ไม่ได้ท่องเนื้อไม่ใช่นะบางครั้งอยากจะพึ่งพาก็ไม่พึ่งพาไม่ได้ซะอย่างนั้นออกก็จะเป็นช่วงที่เราต้องโยนให้เขาบอกว่าช่วยร้องอย่างนั้นแม่เอาเงียบว่ะอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์เพราะว่าบางคนเขาก็จะได้แค่แบบฉันรอทอนุกรอฮุกเงี้ยแล้วพอฉะนั้น A 1 A 2เอาให้แม่นนะลูกแม่นพีรณีที่ผ่านมาที่เล่นอะไรที่เคยเล่นที่เล่นมันหมดเรื่องไหนที่หนูรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้โหดกับแบบเป็นงานหนักที่สุดยากใช่ไหมคะยากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องข้าบดินค่ะต้องเล่นเป็นแบบว่าพี่เลียดใช่แล้วก็คำอ่ะไดอะล็อกเจมมาใช่ค่ะอุ้ยมันดังค่ะละครดังค่ะใครไม่รู้ก็แปลกค่ะแล้วใครเล่นอีกเจมไม่มาข้าบดินข้าบดินดุและในเรื่องก็คือว่าตามล่าเลยอะประเด็นไหนประเด็นไหนประเด็นดุ๊กใช่ไหมล่ะถือพาเลยอะพนังวุฒิแล้วก็ตามล่าเลยแขนนั่นดิใช่ไหมผมจำได้เรื่องนี้แล้วประเด็นดุ๊กคุยโอ้โหอย่าฆ่าผมอย่าฆ่ากันเลยแล้วยายแม่ถือเลยแล้วออกมานี่นะจะฆ่าพี่หมดใช่ไหมล่ะแล้วเจมมาก็บอกว่าเจมมาเล่นเป็นอะไรเลยเป็นพระอย่าฆ่ากันเลยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรในช่วงท้ายต้นท้ายต้นท้ายไงเขาบอกกับนี่เขาบอกก็บอกว่าอย่าฆ่ากันเลยฆ่ากันไม่ดีหรอกดุ๊กดุ๊กไปเลยอย่างนั้นสัญญาเนี้ยไปแล้วพี่ดุ๊กวิ่งวิ่งวิ่งหนีจบจบเพลงประกอบเพลงประกอบเพลงประกอบร้องยังไงตัวเองฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายดีกว่านี่เลยพี่ดุ๊กร้องไม่ได้ดุ๊กร้องไม่ได้ดุ๊กร้องเขามันเหนื่อยที่จะล่าแล้วล่ะเริ่มเรื่องยังไงนะเริ่มเรื่องอ่ะอีกรอบนึงลืมแล้วเนี่ยลืมเลยใช่ไหมกลับเรื่องนั้นกันโอ๊ยฉันเหนื่อยอ่ะเธอดูดิสตูว่าอากาศหายใจไม่ค่อยมีด้วยไม่เรื่องนี้มันยากที่สุดมันยากเพราะแต่ตามแมนแล้วเหรอแล้วเขาทำไว้ขนาดนั้นเราสู้เขาด้วยความจริงจ้ะพูดจากเรื่องจริงเถอะไม่ฆ่าพูดเรื่องจริงเถอะเขาทำเทปอะไม่จริงเลยโอ้ฉันเหนื่อยมากน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดแล้วก็คือมันยากตรงที่ไดอะล็อกมันเป็นภาษาโบราณอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโดนดูหมิ่นไว้เลยว่าแบบเล่นไม่ได้เล่นไม่ดีไม่เลยไม่ได้เลยมาแล้วไม่เลยไม่ได้อย่าได้เล่นไงโอ๊ยฉันออกไปเนี่ยไม่มีใครมาจีบฉันแล้วแค่นั้นไม่มีแล้วไม่ก็มึงทำผมเองด้วยเมื่อกี้เนี้ยเหลือไม่ได้แม่ไม่ได้แล้วมันเริ่มมาตั้งแต่จุ้มจักจุ้มจักพอจะลิดมันหน้าแล้วพอมันบอกว่าไม่ได้แล้วไม่เลยไปเลยเองไปเองเองก็ตัวเองด้วยแหละครึ่งนึงอะฮะสี่บาทสี่ครึ่งนึงก็มีฟ้องอะไรที่ไม่มีใครจีบอะแต่ว่าแต่อันนั้นก็ผ่านมาได้ที่สุดมันหนักกว่าบุพเพสันนิวาสไหมหมายถึงว่าบุพเพสันนิวาสมันก็จะอ๋อเจ้านู่นนั่นนี่แต่เหมือนเรื่องข้าบดินจะแบบใช้คำที่ค่อนข้างจะสระสลดสุดสุดสุดใช่เจ้าจะไปที่ใดหรือเป็นประจำสลับเป็นหรือไปเจ้าจะคือว่าแหมไปเลยได้ไหมนี่ป่ะฟีลแบบว่าอันตัวข้านี้อยากจะหยิบสักสองสองอะไรอันดูแล้วแหมเอามือเลยเลิศเลิศได้ไหม